หัวข้อของวันนี้ก็คือกระเป๋าตังหายถ้าสมมติว่ากระเป๋าตังหายคนเราจะรู้สึกยังไงรีบเช็ครีบตรวจกันก่อนเลยเนาะคือว่าถ้ากระเป๋าตังหายแล้วเราไม่รู้ตัวเราจะทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์อ้าวถ้าเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้นี่ว่ามันหายแล้วก็เดินไปแซวกันไปล่าเริงกันไปคุยกันสนุกสนานไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ตัวแต่เมื่อวันที่รู้ตัวเมื่อโอกาสที่รู้ตัวแล้วจะเป็นยังไงกังวลเศร้าทุกข์บางคนก็จะมีนิสัยไปแก้ปัญหารีบแคนเซิลเครดิตการ์ดรีบทำนู่นทำนี่แก้ไขบางคนก็กังวลว่าคนนั้นว่าทำไมเธอไม่ช่วยทำไมเธอไม่เตือนช่วยกันหาซะอะไรอย่างเงี้ยก็จริงแต่ทั้งหมดนี้คือการแก้ไขที่ผลคือมันหายแล้วอะถ้าหายแล้วทำยังไงได้ก็คือหายก็คือหายแต่จริงๆสำคัญคือเหตุคือว่ามันหายอ่ะทำไมถึงมันหายได้ก็เปรียบเทียบกับเหมือนชีวิตของพวกเราการอยู่ในโลกนี้เราอยู่กันด้วยความประมาททุกคนวิ่งไล่แต่ความสุขทุกคนเอาแต่ความโลภมาเป็นที่ว่าเล่นเอาความโกรธเอาความเกลียดเอาความอยากมาเป็นที่ตั้งไว้ที่สูงสุดคือทำตามใจของตัวเองอย่างเดียวอยากทำอะไรก็ทำสิ่งนั้นคิดอะไรก็วิ่งใส่สิ่งนั้นเลยอันนี้แหละที่เรียกว่ากระเป๋าตังหายณจุดนี้เราวิ่งหาความสุขเราวิ่งหาความเงินทองเราวิ่งหางานการเราวิ่งหาอารมณ์ของเราทั้งหลายมันเป็นการที่กระเป๋าตังหายแต่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ว่าทุกข์ที่ตามมาคืออะไรณจุดนี้เรามีนิสัยพูดจากับคนยังไงบางทีถ้าใครถามว่าโอ้ตื่นแล้วเหรอแล้วเราก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปดูที่เตียงก่อนอย่างเงี้ยก็คือเรียกว่ากวนได้ไหมหรือว่าหาเรื่องได้ไหมได้อันนี้สมมติว่าพ่อพูดกับลูกชายแบบนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพ่อก็หัวเราะลูกก็รู้สึกเซ็งๆเหมือนพ่อกวนอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่ากระเป๋าตังหายแล้วแต่ไม่มีใครรู้ตัวแต่ถ้าวันหนึ่งลูกชายเดินมาอย่างเงี้ยแล้วพ่อถามอ้าวตื่นแล้วเหรอแล้วลูกก็ลองบ้างอ๋อพ่อลองดูที่เตียงมันสิว่าตื่นหรือยังพ่อบอกนี่เธอมันทำไมพูดจากับฉันแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้ณจุดนี้ก็คือกระเป๋าตังรู้ตัวแล้วว่ากระเป๋าตังหายก็คือลูกชายเล่นคืนบ้างแล้วทำไมเขาเล่นล่ะก็เพราะว่าเราเคยไปเล่นเขาก่อนคือเราสร้างเหตุมาแล้วมันถึงมีผลแบบนี้สกคนฉลาดที่ไม่อยากให้กระเป๋าตังหายต้องป้องกันที่เหตุไม่ใช่ว่าไปวิ่งไล่ผลมันเกิดขึ้นมันช่วยไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าถึงสอนเนี่ยว่าเราควรจะปรับนิสัยของเราให้นิสัยดีพูดให้เพราะรู้จักให้คนรู้จักถือศีลไม่ใช่เพื่ออะไรมากหรอกก็เพื่อที่จะทำให้กระเป๋าตังไม่หายถ้ากระเป๋าตังไม่หายเราก็จะไม่ต้องเจอทุกข์จากการกระเป๋าตังหายดังนี้ถ้าพวกเราได้ตั้งใจแล้วระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเราก็จะได้ควบคุมให้กระเป๋าตังหายให้น้อยที่สุดเราจะได้มีปัญหาเครียดให้น้อยที่สุดดังนี้ก็กลับไประวังคำพูดอย่าพูดเยอะอย่าพูดมากอย่าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากได้ยินหัดการกระทำทำตัวอ่อนน้อมทำตัวเหมาะสมกับสถานการณ์ตามสัพพุทธธรรมแล้วก็หัดที่ใจคืออะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันโกรธร้ายอะไรที่มันจองเวรจองกรรมกันอย่าไปคิดอย่าไปพิจารณาทางนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์หัดคิดซะดังนี้แล้วกระเป๋าตังค์จะได้หายให้น้อยที่สุดทุกข์ที่ตามมาก็จะได้น้อยที่สุด